ผีผู้หญิงถามชายชราว่าเปลี่ยนหัวกันไหมถ้าไม่อยากเปลี่ยนหัวกับเขารีบคอมเมนต์อะไรก็ได้มือถือปู่อันดังขึ้นหลังจากรับสายเสียงเปลี่ยนหัวกันไหมก็ดังก้องอยู่ในนั้นแล้วผมสีดำยาวๆก็พุ่งออกมาจากในสายปู่อันพูดว่าทำไมข้าต้องสลับหัวกับเจ้าผีผู้หญิงหัวเราะถ้าเจ้าไม่เปลี่ยนข้าจะจัดการเองในเวลาเดียวกันรถของหวังโฮก็มาจอดหน้าบ้านหลังจากปู่อันยึดโหลแมวโลมาไว้หวังโฮก็หาผู้ช่วยมาเอาสิ่งนั้นคืนชายแก่ที่มากับเขาพูดว่าดึกแล้วเริ่มกันเลยหวังโฮชี้ไปที่ซุนซียี่และถามว่านี่ใครซุนซีไห่ผู้ช่วยบอกว่าแค่เขาช่วยให้เจ้าได้สิ่งที่ต้องการก็พอซุนซีไห่เทดินลงในชามแล้วจุดเทียน2เล่มพร้อมหุ่นกระดาษซุนซีไห่ท่องคาถาจนปู่อันถูกเปลี่ยนหัวแล้วถือโลแมวโลมาออกมาแต่มีเสียงหมาเห่าดังขึ้นซุนซีไห่กำลังจะไล่หมาซุนซียี่บอกว่าชายแก่ตื่นแล้วปู่อันที่ฟื้นคืนสติจำหวังโหได้ทันทีพร้อมบอกว่าเจ้ากล้าใช้หยานเซิงต่อสู้กับข้าวันนี้ข้าจะไม่อ่อนข้อให้เจ้าชายแก่ผู้นี้เป็นผู้สืบทอดหยานเซิงแต่ถูกเปลี่ยนหัวหน้าครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นผีถ้าไม่อยากถูกเปลี่ยนหัวเหมือนเขาให้แท็กเพื่อนมาปู่อันเห็นคนที่ใช้หยานเซิงเล่นงานเขาคือหวังโหแล้วปู่อันก็กัดลิ้นตัวเองเริ่มลงมือซุนซีไห่กำลังจะเข้าไปหยุดปู่อันแต่ถูกซุนซียี่บอกให้หยุดการต่อสู้อาคมได้เริ่มขึ้นแล้วปู่อันพ่นเลือดออกมาเต็มโหลแมวโหลหมาเพียงชั่วครู่หวังโหและซุนซีไห่ในรถก็ดูแก่ขึ้น10ปีซุนซียี่รีบเอาร่มลงอาคมออกมาเพื่อบังพวกเขาไว้ชายแก่คนนี้ใช้พลังหยานเซิงต้องคำสาปพูดเสร็จซุนซียี่ก็หยิบตุ๊กตา6ตัวออกมาและท่องคาถาทันใดนั้นก็มีสัตว์ยักษ์ปรากฏขึ้นและปู่อันก็ล้มลงไม่คิดว่าพลังหยานเซิงจะย้อนกลับเข้าตัวหวังโหและซุนซีไห่ยกนิ้วบอกว่าเยี่ยมมากซุนซียี่หัวเราะและพูดว่าจบแล้วหลังจากที่ทั้ง3คนขับรถออกไปไม่นานยายอันก็มาพบปู่อันแนะนำตัวส่งโรงพยาบาลผมทำใจไม่ได้เมื่อเห็นรอยดำที่เล็บของปู่ใครกล้าเล่นงานปู่อันเมื่อเห็นโหลที่วางอยู่บนพื้นผมนึกถึงหวังโหทันทีทุกคืนบนถนนจะมีปีศาจผี4ตัวออกมาถ้ามีรถวิ่งผ่านถนนเส้นนี้พวกมันจะวิ่งไล่ตามไปดึงคนในรถออกมาถ้าไม่อยากเจอปีศาจให้รีบคอมเมนต์ว่ากลัวแล้วจ้าผมหยิบหนังสือหยานเซิงออกมาเพื่อจะช่วยปู่อันแล้วปรมาจารย์ก็สอนพลังหยานเซิงปีศาจผีทั้ง4เพื่อตอบกลับพวกนั้นแต่ผมต้องตกใจเมื่อคนๆนั้นคือซุนซียี่ผมอยากให้เขาตายต่อหน้าผมในวันนี้จากนั้นผมตกมือลงบนพื้นและไร้คาถาทันใดนั้นอีกานับไม่ถ้วนบินออกมาจากท้องฟ้าปีศาจผีทั้ง4ก็ล้อมรอบตัวผมอาจารย์บอกให้รีบพาปีศาจผีทั้ง4ไปที่ที่ใช้ทำหยานเซิงมิฉะนั้นพลังของเจ้าจะถูกพวกมันกลืนกินปีศาจผีทั้ง4ปรากฏตัวขึ้นหลังรถของ3คนนั้นและไล่ตามรถของพวกเขาไปซุนซียี่เข้าใจทันทีชายแก่ตอบโต้กลับมาได้ยังไงรีบขับรถไปที่ปู่ยี่ถางซุนซียี่กัดนิ้วของเขาวาดเครื่องรางบนกระจกแต่สักพักกระจกก็แตกปีศาจผีหัวเราะขึ้นและมองไปที่หวังโหจากนั้นรถก็พุ่งตกลงไปในหน้าผาจนทั้ง3คนตายในกองเพลิงเมื่อ40ปีที่แล้วชายคนหนึ่งถูกตระกูลฮั่นค้างเงินค่าจ้างเขาไม่พอใจเลยเล่นงานตระกูลฮั่นด้วยหยานเซิงทำให้ผู้ชายในตระกูลเสียชีวิตทุกปีผู้หญิงในตระกูลเมื่อรู้ว่าถูกเล่นงานเธอจึงโยนหลักฐานลงในกองไฟเมื่อหยานเซิงถูกทำลายผู้ทำจึงไฟไม่ไปทั้งตัวรีบคอมเมนต์อะไรก็ได้จะได้ปลอดภัยนะเด็กๆซุนซียี่กระโดดลงไปในถังเก็บน้ำแต่ระงับไฟชั่วไม่ได้นักบวชกล่าวว่าเจ้าถูกพลังหยานเซิงตอบโต้กลับมาซุนซียี่ก้มหัวลงบอกว่าตระกูลฮั่นค้างค่าจ้างเขาทำให้ภรรยาที่ตั้งครรภ์ต้องตายเพราะไม่มีเงินซื้อยาพวกมันเคยสงสารข้าหรือไม่นักบวชบอกว่าข้าสามารถช่วยเจ้าได้แต่อย่ากลับไปแก้แค้นตระกูลท่านอีกซุนซียี่ตอบรับโดยไม่คิดสักพักนักบวชก็เอาด้วงน้ำแข็ง3ตัวออกมาตัดภาพมาที่ปัจจุบันซุนซียี่ที่ตกลงไปในหน้าผาไฟไม่ไปทั้งตัวแต่ร่างกายกลับปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเขาใช้ด้วงน้ำแข็งอีกครั้งเพื่อดับพลังหยานเซิงในร่างกายเขากรีดข้อมือและปล่อยเลือดไหลออกมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายต้องรีบหายาแก้พิษด้วงน้ำแข็งให้เร็วที่สุดถ้าผมต่อต้านวิญญาณของผมจะถูกลากไปที่นรกขุมที่18ถ้าไม่อยากถูกลากลงไปนรกรีบแท็กเพื่อนมาหลังจากรู้ว่าศัตรูของผมซุนซียี่ยังไม่ตายก็มีโซ่มาล่ามที่คอผมและดึงลงไปที่พื้นผมเงยหน้าขึ้นเห็นยมมาทูตเต็มไปหมดอาจารย์บอกว่าเพราะเจ้าปล่อยให้ปีศาจผีทั้ง4ออกไปต่อสู้ถ้ายมมาทูตหาปีศาจผีทั้ง4ไม่เจอต้องเอาวิญญาณเจ้าไปแทนแต่บนแขนของเจ้ายังมีกลิ่นของปีศาจทั้ง4อยู่เจ้าสามารถใช้พลังอีกครั้งทำให้พวกมันกลับมาผมพยายามดิ้นแต่วิญญาณผมถูกดึงออกจากร่างทันใดนั้นปู่ก็ปรากฏตัวขึ้นบอกว่าเขาต้องตายเพื่อช่วยผมแต่ใช้จิตสุดท้ายกลายเป็นคางคกปู่บอกว่าอย่าไปแก้แค้นซุนซียี่เขาเป็นลูกศิษย์ของนักบวชฝูเฉินจากนี้ถ้าไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายอย่าใช้หนังสืออีกมิเช่นนั้นเจ้าจะกลายเป็นวิญญาณอยู่ภายใต้หนังสือคาถาหยานเซิงคือเพลงที่ปู่ร้องกล่อมให้เจ้านอนเมื่อผมตื่นขึ้นหลังจากหมดสติไปอันหลานโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะนายออกจากบ้านของฉันไปเดี๋ยวนี้
คนมาร้านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มาเล่นเกมแต่มาหาสาวสวยแท้จริงแล้วพวกมันคือปีศาจมาดูดจิตวิญญาณของมนุษย์เพื่อฝึกฝนถ้าไม่อยากเจอพวกมันรีบบอกว่าสวยจังหลังออกจากบ้านปู่อันมาผมมาที่ร้านเน็ตผมเจอเพื่อนชื่อหลิวถงเขาก็มานอนค้างที่ร้านเน็ตเหมือนกันจู่ๆประตูร้านก็ปิดและมีเสียงพูดว่าถึงเวลาจ่ายค่าค้างคืนแล้วถ้าไม่จ่ายให้รีบออกไปแล้วก็มีสาวสวยเดินออกมาจากในห้องน้ำหลิวถงบอกว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้ไม่งั้นจะมีคนมาร้านเน็ตเก่าๆเยอะขนาดนี้หรอทันใดนั้นมีสาวสวยเดินมาหาผมเขาจับมือผมแล้วพูดว่าหนุ่มหล่อต้องการ3 หรือ 7ถ้าต้องการ3 ครั้งจะสบายเหมือนขึ้นสวรรค์ถ้าต้องการ7 ครั้งก็ราวกับเทพเจ้าผมแปลกใจแต่ยังไม่ทันจะปฏิเสธสาวสวยเริ่มดูดจิตวิญญาณของผม3 ครั้งอะไรมันคือการดูดจิตวิญญาณให้ผมตายชัดๆผมพยายามยกเท้าและคลิกไปที่เมาส์เมื่อได้ยินเสียงและภาพเหมือนของเทพหลินเจิ้งยินสาวสวยก็กลายร่างและรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำผมยกจอคอมไปหน้าห้องน้ำดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในปีศาจสาวสวยในห้องน้ำร้านเน็ตออกมาดูดจิตวิญญาณชายหนุ่มทุกคืนถ้าไม่อยากเจอพวกมันรีบกดหัวใจกดติดตามหลังจากปีศาจวิ่งเข้าไปในห้องน้ำคนที่โดนดูดจิตวิญญาณก็ยังไม่ได้สติยังติดอยู่ในความฝันเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาผมถือจอคอมไปที่หน้าห้องน้ำแต่สายไฟที่เชื่อมต่อกับจอขาดจนผมกังวลแล้วน้ำก็พุ่งออกมาจากในห้องน้ำท่วมจนถึงหน้าอกไม่นานผีสาวก็โผล่ออกมาจากน้ำบอกว่าแค่ต้องการดูดจิตวิญญาณแล้วก็จะปล่อยเจ้าไปเจ้าไม่ควรเข้ามาในห้องน้ำนี้เลยพวกมันเริ่มดูดจิตวิญญาณของผมอีกครั้งผมขอร้องแต่พวกเธอเพิกเฉยต่อคำวิงวอนทันใดนั้นโซ่ก็ปรากฏขึ้นและผีสาวทั้งหมดก็ถูกโซ่ล็อกไว้ถ้าปล่อยทุกคนออกจากความฝันผมจะปล่อยพวกคุณไปและแล้วเรื่องราวของพวกเธอก็ปรากฏในดวงตาผมพวกเธอไม่ใช่ผีแต่เป็นปลาถูกนำออกมาจากแท่นบูชาถลกหนังออกอย่างโหดร้ายและนำไปทำด้ามดาบพวกเธอจึงถูกผนึกไว้และออกมาไม่ได้พอผมคลายโซ่ออกพวกเธอก็ล่องลอยไปจากนั้นผมก็พบกับรูปปั้นถือด้ามดาบที่ทำจากหนังปลาเด็กชายคว้างหินใส่นก3 ตัวและคืนนั้นสัตว์ประหลาดหน้านกก็มาหาเด็กชายถ้าไม่อยากเจอพวกมันรีบชมว่าน่ารักหลังจากจัดการกับสาวสวยวันรุ่งขึ้นผมไปโรงเรียนกับหลิวถงและเจอกับชีไหลพบว่าเขาตาบอดข้างหนึ่งชีไหลเล่าว่าเล่นลูกแก้วอยู่ในซอยเพื่อน2 คนโยนไม่ลงหลุมเมื่อถึงคิวของชีไหลเขาโยนแรงเกินไปทำให้หินไปโดนรังนกลูกนกในรัง3 ตัวถูกก้อนหินทับตายและเลือดหยดลงบนใบหน้าของชีไหลเพื่อน2 คนตกใจรีบเดินออกไปชี้ไหลคิดว่าแค่นกไม่กี่ตัวตายคงไม่เป็นอะไรเมื่อแม่นกกลับมาที่รังเห็นลูกนกถูกก้อนหินทับก็ร้องด้วยความเจ็บปวดชี้ไหลรีบลุกวิ่งหนีออกจากซอยกลางคืนเขารู้สึกคันตาขวาคิดว่าแค่ตาอักเสบก็เลยหยอดตาแต่เขาต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นดวงตาของเขาแดงก่ำแถมยังมีขนนกออกมาด้วยและสัตว์ประหลาดหน้านก2 ตัวก็จ้องมองที่ชี้ไหลและหัวเราะชี้ไหลตกใจกลัวจนล้มลงเห็นลูกนก3 ตัวที่ถูกเขาทำร้ายมีสัตว์ประหลาด2 ตัวหัวเป็นคนร่างเป็นนกปรากฏขึ้นชี้ไหลตกใจล้มลงเห็นลูกนก3 ตัวที่ถูกเขาคว้างหินใส่ถ้าไม่อยากเจอพวกมันรีบแท็กเพื่อนมาบอกว่าเด็กดีชี้ไหลบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกนกพ่อแม่ของเขาเดินมาที่ห้องแต่มองไม่เห็นสัตว์ประหลาดมันถามว่าระหว่างมนุษย์กับนกแตกต่างกันยังไงเขาตอบว่าต่างกันแน่นอนจากนั้นตาชี้ไหลก็ขันและใบหน้าก็เต็มไปด้วยขนนกพ่อแม่ของเขาก็มีขนนกงอกขึ้นมาเหมือนกันชี้ไหลขอร้องให้ปล่อยพ่อแม่ของเขาไปนกหน้าคนบอกว่าปล่อยพ่อแม่เจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องไปคุกเข่าขอโทษลูกนกจนกว่าดวงตาจะหลุดออกมาจากนั้นชี้ไหลก็เอาหัวโขกพื้นจนตาขวาหลุดออกมาดังนั้นเมื่อผมเห็นชี้ไหลตาเขาจึงบอดไปข้างหนึ่งหลังเลิกเรียนนักเลงเพื่อนเจ้าของร้านเน็ตเดินตามผมมาถึงหน้าบ้านพวกเขาตะโกนบอกให้ผมหยุดผมแกล้งไม่ได้ยินและตะโกนเสียงดังพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วแต่ย่าที่ล่วงลับไปเมื่อ10 ปีก่อนกลับมาเปิดประตูให้ผมย่ากลับมาอยู่ที่บ้านพร้อมแนะนำพี่สาว2 คนให้มาเป็นภรรยาผมผมจะยกเธอให้เป็นภรรยาของคนที่ไม่ยอมคอมเมนต์ย่าเปิดม่านออกแล้วบอกว่าวันนี้เป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวเราพ่อแม่รอผมอยู่ข้างในผมตกใจพ่อกับแม่ถูกซุนซียี่จัดการไปแล้วไม่ใช่หรอท่านมองมาที่ผมอย่างไรเยื่อใยแล้วก็พาผมไปนั่งด้วยผมไม่ทันได้สังเกตอะไรเพราะติดอยู่ในห้วงเวลาแห่งความสุขพ่อสวมเสื้อใหม่ให้ผมแม่บอกว่ากลับมาครั้งนี้จะไม่จากไปไหนแล้วในที่สุดครอบครัวเราก็ได้อยู่ด้วยกันผมถามย่าว่าถ้าเราไปแล้วปู่จะเป็นยังไงย่าบอกปู่รอเราอยู่ที่บ้านหลังใหม่ไม่นานปลาตัวใหญ่ก็มาเสิร์ฟพ่อบอกให้กินหัวปลาแล้วต้องลงไปยังยมโลกผมโยนตะเกียบในมือทิ้งด้วยความตกใจหลังจากตั้งสติได้ก็รู้ว่าผิดปกติอาหารที่วางบนโต๊ะเพื่อนบ้านไม่ได้กินแต่เทลงไปในเสื้อผ้าแทนแต่ที่แปลกไปกว่านั้นตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในบ้านมีผู้หญิงชุดแดง2 คนจ้องมองที่ผมตลอดพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาที่บ้านและใส่ชุดกงเต็กให้ผมย่าโยนเสื้อผ้าผมใส่เตาเผาบอกว่าส่งไปบ้านใหม่
และกินให้อิ่มท้องจะได้เดินทางสบายๆผมบอกย่าให้หยุดมีของที่ปู่ทิ้งไว้ในกระเป๋าผมพยายามเข้าไปห้ามย่าแต่รองเท้าผมมันกลายเป็นรองเท้ากงเต๊กและมีเส้นสีดำขึ้นบนเล็บมือผมถูกหยานเซิงเล่นงานเข้าแล้วจู่ๆพ่อกับแม่ก็คว้าตัวผมจากด้านหลังบอกว่าถึงเวลาออกเดินทางแล้วปู่เคยเตือนผมอย่ากลับไปบ้านเก่าย่าลากผมไปที่เตาเผาผมร้องให้อ้อนวอนย่าให้ปล่อยผมไปทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกนักเลง3คนเริ่มคว่ำโต๊ะโดยไม่พูดอะไรชายคนหนึ่งชี้ไปที่ผู้หญิงชุดแดงแล้วพูดว่าถ้าหัวเราะอีกจะส่งไปเล่นกับคนที่ยังไม่คอมเมนต์แล้วชี้มาที่ผมบอกให้เอาด้ามดาบคืนมาด้ามดาบถูกย่าเผาไปแล้วถ้าคุณอยากได้คืนก็ไปหาที่เตาเผาผู้ชายคนนั้นโมโหจับแขนย่าฉีกออกเป็นชิ้นๆแต่แขนของย่ากลับกลายเป็นกระดาษแล้วพ่อกับแม่ก็เข้าไปขวางทางพวกเขาบอกว่ามาเดินทางไปกับพวกเราเถอะถ้าวันนี้ผมต้องแต่งงานผมจะเลือกคนที่ยังไม่คอมเมนต์ย่าบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้แต่แล้วพวกนักเลงก็ตามมาทวงคืนด้ามดาบที่ผมนำมาจากห้องน้ำร้านเน็ตมันอยู่ในกระเป๋าแต่ถูกย่าเผากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วพี่เหลียงดึงแขนย่าและฉีกออกแต่กลับกลายเป็นกระดาษเขากำลังจะหนีไปแต่พ่อกับแม่ได้เข้ามาขวางทางไว้บอกเขาว่ามาแล้วไปกับพวกเราเถอะแล้วคนในบ้านก็ล้อมพวกเขาไว้ทั้ง3คนมีรอยสักของพระราหูพี่เหลียงหยิบท่อนเหล็กออกมาบอกว่าวันนี้ข้าอยากไปไหนใครก็ห้ามไม่ได้แล้วใช้ท่อนเหล็กตีหัวชายคนหนึ่งจนบุบแต่ปรากฏว่าพวกเขาทั้งหมดคือกระดาษและถูกทั้ง3คนทุบทำลายจนสิ้นหญิงสาวชุดแดง2คนหัวเราะขึ้นอีกครั้งชาย2คนพูดด้วยความโกรธถ้าวันนี้ไม่ได้ฉีกเธอเป็นชิ้นๆอย่าเรียกพวกเราว่านักเลงทั้ง2ฟาดหัวสาวชุดแดงและโยนลงในเตาเผาแต่จู่ๆก็มีวิญญาณปรากฏขึ้นใครกล้าเข้ามาเหยียบในที่ไทยสวยเอี้ยผมจำได้ว่าในกระเป๋ามียันวิเศษที่ปู่ให้ไว้มันอาจช่วยชีวิตผมได้แต่ทันทีที่ย่าเปิดกระเป๋าก็มีแสงขึ้นมาแต่ยันไม่ได้ทำลายพวกเขาผมบอกย่าว่าให้ท่องคาถาพันครั้งจนครบแล้วเราจะได้ไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันย่าและพ่อแม่ก็ท่องอย่างตั้งใจหญิงชุดแดงถูกจับโยนลงไปในเตาไฟทันใดนั้นชาย2คนก็มีใบหน้าเปลี่ยนไปและยังหัวเราะเหมือนผู้หญิงชุดแดงพุ่งเข้าไปหาพี่เหลียงหลังจากทั้ง3คนต่อสู้กันจนถูกไฟเผาย่าก็เดินมาบอกว่าสวดมนต์ครบแล้วเราต้องไปกันแล้วย่าคว้าไหล่ผมแล้วเดินไปที่กองไฟเมื่อผมเหยียบไฟยันก็ถูกไฟไม่ทันทีและมีชายหน้าตาดูร้ายปรากฏขึ้นใครกล้ามาเหยียบที่ของไทสวยเอียไทสวยเอียหันหัวเหลือบมองที่หญิงชุดแดงแล้วโยนพวกเธอเข้าไปในปากแล้วก็หายไปกล่องไม้ที่อยู่ตรงประตูก็ไหม้ผมรู้ทันทีว่าพลังหยานเซินถูกทำลายแล้วย่าถามว่าทำไมผมถึงกล้ากลับมาที่นี่และยังช่วยพวกย่าให้หลุดพ้นจากพลังหยานเซินของศัตรูหลานต้องดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีนะโดยเฉพาะกระถางต้นไม้พวกพี่เหลียงที่สลบก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ร้องไห้ถ้าไม่อยากเป็นแบบพวกเขาให้แท็กเพื่อนมาดูตอนนี้วิญญาณของทั้ง3หายไปบางส่วนทำให้พวกเขาเสียสติผมยังจมอยู่กับการสูญเสียครอบครัวโชคดีที่เสี่ยวถูเปาปลอดภัยแต่ยังไม่รู้สึกตัวดูเหมือนไฟไม่สามารถทำอะไรหนังสือหยานเซิงได้ตอนนี้ศัตรูรู้แล้วว่าผมกลับมาที่บ้านเก่าทันใดนั้นต้นไม้ก็หล่นลงมากลายเป็นกระถางต้นไม้ใกล้ตายที่ย่าเอ่ยถึงแต่ทำไมต้องใช้ขวดเครื่องดื่มมาทำเป็นกระถางด้วยจู่ๆก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังอยู่ในหัวรับซื้อของเก่าราคาสูงผมถามว่าคุณเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อเก็บของเก่านั่นคือกระถางต้นไม้ในมือเจ้านี่คือสิ่งที่ปู่ทิ้งไว้ให้ผมให้คุณไม่ได้เขาจะเอาของมีค่ามาแลกเปลี่ยนให้สิ่งนี้สามารถดูดทุกสิ่งได้หรือเอาไปแลกเป็นเงินได้มหาศาลแต่การเอาของล้ำค่ามาแลกกับต้นไม้ใกล้ตายมันแปลกๆผมให้เขาบอกความลับของต้นไม้ที่ใกล้ตายนี้ค่อนตัดสินใจว่าจะแลกหรือไม่คนเก็บของเก่าถามว่ารู้ไหมทำไมปู่ถึงตั้งชื่อเจ้าว่าหลี่ฉางเซอคุณรู้จักปู่ของผมหรอข้ารู้จักวัดคังคกทองเป็นอย่างดีมีหรือจะไม่รู้จักกับปู่เจ้าต้นไม้ที่อยู่ในมือเจ้าเรียกว่าต้นฉางเซอมันเป็นชะตากรรมที่ปู่เจ้ามอบให้เขายื่นกล่องให้ผมแต่จู่ๆแมงมุมก็ไต่ออกมาและดูดเลือดผมจากนั้นแมงมุมก็ไต่ขึ้นไปบนกำแพงลุงเก็บของเก่าบอกว่าไม่ต้องตกใจมันเพียงดูดเลือดเจ้าและชักใหญ่เพื่อตรวจดวงชะตาทุกคนล้วนมีชะตากรรมเป็นของตัวเองตรงกันข้ามโชคชะตาของเจ้ายิ่งใหญ่นักเมื่อตอนเจ้าเกิดปู่เจ้าปลูกต้นฉางเซิงเข้าไปในชะตาเจ้าแต่ผมกลับรู้สึกผิดเพราะคนในครอบครัวผมตายกันหมดเขาบอกว่าดวงชะตาผมถูกครอบงำด้วยปีศาจร้ายคราวที่แล้วผมเรียกใช้ปีศาจผีทั้ง4ทำให้อายุสั้นลงผมอยากรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนลุงเก็บของเก่าบอกว่ายิ่งดูดวงชะตายิ่งสั้นลงเจ้าแน่ใจหรือว่าจะดูแล้วเขาก็ท่องคาถาบีบหยดน้ำขึ้นมาที่ปลายนิ้วพร้อมชี้ไปที่ใยแมงมุมแล้วมีบางอย่างปรากฏขึ้นเหนือใยแมงมุมหลังจากหลี่ฉางเซิงรู้ว่าเขามีโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาและโชคชะตาของเขาถูกความชั่วรุกรานจนน่ากังวลเขาได้พบกับหมอดูลึกลับโดยบังเอิญเมื่อรู้ว่าเขาคงอยู่ได้ไม่ถึงอายุ20และเหลือเวลาเพียง8ปีเท่านั้นแต่หลี่ฉางเซิงยังคงมองโลกในแง่ดีคิดว่าจะใช้8ปีนี้อย่างไร
มอดูกล่าวถึงเสี่ยวถูเปาว่าอาจเปลี่ยนชะตากรรมของเขาได้เขาเลยรีบปลุกเสี่ยวถูเปาเพื่อจะได้พ้นจากปัญหานี้เขามาที่ห้องเครื่องมือภายในบ้านในความมืดเสี่ยวถูเปาก็เรืองแสงได้และนำทางเขาด้วยสัญชาตญาณหลี่ฉางเซิงหยิบดาบขึ้นมาและแตะไปที่เสี่ยวถูเปาเบาๆปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเสี่ยวถูเปาก็ตื่นขึ้นมาเขาเต็มไปด้วยความดีใจสิ่งนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาหลี่ฉางเซิงปลุกเสี่ยวถูเปาแต่เมื่อเสี่ยวถูเปาตื่นขึ้นมาแสงสีทองก็อบอวลไปทั่วอากาศดึงดูดคางคกมากมายรอบตัวเข้ามาคางคกเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์เล็กๆน้อยๆพวกมันยังได้นำสมบัติอันล้ำค่าต่างๆมีทั้งทองเงินเครื่องประดับสมบัติและยาอายุวัฒนะเหมือนจะมาแสดงความยินดีกับหลี่ฉางเซิงเมื่อเห็นของขวัญล้ำค่ามากมายหลี่ฉางเซิงทั้งประหลาดใจและตื่นเต้นสมบัติเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการแก้แค้นของเขาเขาหยิบสมบัติบนพื้นขึ้นมาด้วยความคาดหวังเซียวถูเปาเหมือนจะรู้สึกถึงความสุขของหลี่ฉางเซิงนอนเงียบๆอยู่ในมือของเขาและเปล่งแสงจางๆแต่หลี่ฉางเซิงไม่รู้ว่าเขาถูกจางสู้ถงแอบติดตามมาในมือของจางสู้ถงถือเครื่องรางไถ่สุยและมีสาวชุดแดงอยู่ด้วยเห็นได้ชัดว่าเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แต่สิ่งที่ทำให้หลี่ฉางเซิงไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือตอนนี้ศัตรูของเขามาที่ประตูและพร้อมที่จะแก้แค้นเขาหงต้องการเปลี่ยนบ้านของตระกูลหลี่ให้เป็นบ้านผีสิงเขาใช้นกนางแอ่นและนกกระดาษเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งมงคลเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีขั้นแรกเขาติดยันสีแดงไว้บนผนังเพื่อเปลี่ยนโชคดีเป็นโชคร้ายจากนั้นนำรังนกไปวางบนกิ่งไม้ในตำแหน่งที่โชคร้ายแล้วใช้นกกระดาษเผารังนกให้เป็นไฟหลังจากนั้นจางสู้ถงก็ปรากฏตัวขึ้นและแกล้งทำเป็นตาบอดแต่จริงๆแล้วเขากำลังรอโอกาสที่จะทำลายแผนของหงเขาจงใจดึงกิ่งไม้ลงมาและดับไฟขัดขวางแผนการของหงก็สบถคำหยาบขึ้นมาด้วยความโกรธจางสู้ถงสบโอกาสขโมยรังนกและแอบติดต่อเสี่ยวฟางเสี่ยวฟางก็ขอให้จางสู้ถงลงมืออ้างว่าตราบใดที่เขาสามารถทำได้สำเร็จเธอจะให้สิ่งที่เขาต้องการอย่างแน่นอนแต่จางสู้ถงทำข้อตกลงกับเธอเพื่อแม่ของเขาเท่านั้นจางสู้ถงหยิบยันพิเศษออกมาโดยเลือกกระดาษยันอย่างระมัดระวังและเตรียมใช้หยานเซิงเล่นงานหงจางสู้ถงใช้ยันลึกลับและกิ่งไม้รังนกโจมตีหงเขาจุดยันและไล่คาถาทันใดนั้นภาพแปลกๆก็ปรากฏขึ้นที่ทางเข้าซอยแกกลุ่มหนึ่งก็รีบวิ่งเข้าไปในตรอกอย่างบ้าคลั่งทำให้หงล้มลงและถูกเหยียบย่ำอย่างไร้ความปราณีหงได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาหมดหวังนกในมือก็กลายเป็นความหวังสุดท้ายเขาท่องบทสวดโบราณคุกเข่าลงและโขกหัวลงพื้นในท้ายที่สุดหงก็กลายร่างเป็นรูปร่างแปลกๆโดยงอขาไปข้างหลังและมือก็กลายเป็นปีกนกราวกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกับนกการกลายพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างมากแต่ยังทำให้เขามีความแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วยความเจ็บปวดและต้องการแก้แค้นหัวใจของหงจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเขาเข้าใจว่าเขาได้ลงมือบนเส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับมาได้แต่เพื่อที่จะแก้แค้นเขายอมทนทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองหงเรียกนกออกมามากมายโดยแลกมาด้วยชีวิต30ปีของตัวเองวินาทีต่อมาฝูงนกก็เริ่มโจมตีทำให้ฝูงแกะกลายเป็นกระดูกขณะนี้ร่างของจางสู้ถงถูกพลังหยานเซิงส่งผลกลับคืนมาในทันทีเขารีบใช้ยันเรียกนกที่ชั่วร้ายมาต่อสู้แต่มีเวลาเพียง3นาทีไม่เช่นนั้นเขาจะหายใจไม่ออกและตายเทพนกฮูกปรากฏตัวขึ้นและกดดันหงขนนกเส้นเดียวก็ทำให้หงไม่สามารถทนได้แต่หงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ทำให้เทพนกฮูกโกรธเทพนกฮูกกดหงลงอย่างแรงหงพูดเสียงดังเจ้าเป็นเพียงภาพสะท้อนที่เรียกมาด้วยการอวยพรทำไมเราต้องคุกเข่าลงเพื่อเจ้าทันใดนั้นร่างกายหงก็แตกออกเป็น2ซีกแล้วกายทั้ง2ซีกนี้ก็กลายเป็นนก2ตัวในทันที